ลองมานั่งไล่เรียงกันทีละประเด็นท่านผู้ชมครับถ้าเกิดสมมติใครมีอยู่หรือว่าลูกหลานใครมีผิดกฎหมายไหมคือเรื่องนี้เคยมีการตั้งกระทู้ถามกันในสภาด้วยก็นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแต่ถอดความออกมาได้แบบนี้ท่านผู้ชมกระทรวงพาณิชย์ผมเอากดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายกระทรวงพาณิชย์มีการออกประกาศกระทรวงครับกำหนดให้บารกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557เพราะฉะนั้นใครนำเข้าเป็นความผิดตามประกาศแปลว่าที่ขายกันเห็นในประเทศเนี่ยไม่มีใครถูกกฎหมายนะเขาห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรทีนี้หลายคนบอกไม่ได้นำเข้าอ่ะผมซื้อมาในประเทศทีนี้ถ้ามีคนซื้อก็ต้องมีคนขายในประเทศใช่ไหมครับคนที่ขายหรือให้บริการเป็นความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่4/2558การครอบครองอาจจะเป็นความผิดกรณีเป็นผู้ช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายซื้อรับจำนำตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560คือถ้าเกิดขายหรือให้บริการเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆแต่ทีนี้พอซื้อเนี่ยแล้วบอกว่าผมไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศผมไม่ได้นำเข้ามันอาจจะไม่ได้ผิดฐานครอบครองเท่าไหร่นะฮะแต่มันจะมีประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่อันเนี้ยเป็นความผิดว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560คือเพราะฉะนั้นถ้าผิดแบบผิดแน่ๆเลยคนขายฮะคือคุณไปเอาบุหรี่ไฟฟ้าจากไหนมาขายคุณถ้าคุณนำเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องห้ามและเพราะมันเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรและถ้าคุณไปตั้งเป็นร้านขายเป็นบูธขายคุณไปขายออนไลน์ก็เป็นการครอบครองที่ผิดกรณีที่จำหน่ายซื้อรับจำนำมาอีกส่วนคนที่ถืออยู่ครอบครองอยู่อาจจะบอกเอ้าผมซื้อในประเทศผมไม่ทราบมันไม่ได้มีข้อกำหนดกฎหมายสำหรับคนที่ซื้อนี่นาแต่ถ้าเกิดคุณสูบในที่สาธารณะคุณก็มีความผิดด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันไปผิดเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่มันก็เลยเป็นประเด็นลักลั่นกันตรงนี้ทีนี้ถามว่าแล้วใครล่ะที่จะรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดบอกว่ามีการนำเข้ามาศุลกากรไหมก็ไปถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าเข้ามาตามด่านเขาก็ตรวจสอบได้ฮะคือก่อนหน้านี้มันก็มีคดีเยอะเหมือนกันนะฮะที่มีการจับกุมเนี่ยทางศุลกากรก็หลายพันคดีละท่านผู้ชมครับผ่านเข้ามาทางอากาศบ้างผ่านเข้ามาทางพื้นที่ชายแดนบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวลาไปขายอยู่ตามตั้งโต๊ะตามตั้งร้านตามออนไลน์เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ศุลกากรแล้วไงครับศุลกากรต้องขอความร่วมมือไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไปตรวจจับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่แน่ๆหลายคนก็จะไปสู้คดีว่าอ๋อผมก็ไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศผมซื้อจากผู้ค้าในประเทศแต่ความผิดคนขายเนี่ยมันยังมีอยู่นะฮะแต่ก็นี่แหละหลายคนก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นถือกันโดยทั่วๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็สูบเยอะขออภัยนะฮะเห็นถือกันเห็นสูบกันหลายคนบอกเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะผิดแปลกอะไรแต่มันผิดกฎหมายฮะตั้งแต่ตอนที่นำเข้าแล้วก็เอามาขายแล้วครับใช่ค่ะคงต้องไปกวาดล้างกันมากขึ้นนะถ้ามันจะผิดกฎหมายจริงๆเพราะว่าในโซเชียลตอนนี้เนี่ยก็หาได้แบบไม่ยากเลยนะคะ